สวยและรวยมากนาทีนี้ต้องยกให้พิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุกโกธนัชพันธ์เพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดล่าสุดแอบไปเผือกมาว่าบุกโกเพิ่งทุ่มเงินเกือบ10ล้านบาทฟาดคอนโดมิเนียมหรือกลางใจเมืองถึง3ห้องมาไว้ในอ้อมอกแล้วละจ้ามีการซื้อคอนโดใหม่เพิ่มเติมเก็บเอาไว้ลงทุนราวๆอะไรประมาณนั้นแต่ก็3ห้องค่ะใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อเงินผ่อนแหละค่ะคนเขาเมาว่าเธอซื้อเงินสดอุ๊ยพี่เมาจังไม่ค่ะก็ผ่อนปกติแหละค่ะไม่ได้ซื้อเงินสดค่ะก็ทํามาหากินไปเรื่อยๆค่ะก็ยังเป็นเด็กที่เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไว้ค่ะใช่